ครับผมวันนี้นาเล็กก็พามาชมสวนผักหลังแฟดนะของแฟดหนึ่งนะฮะนี่น้องเขามาปลูกผักไว้หลังแฟดเนี่ยโอ้โหสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะก็แบ่งปันกันกินนะช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ฮะน้องก็รดน้ำนะก็มารดทุกเย็นเลยเห็นรดทุกเย็นเลยหลับกันมาครับนี่น้องปลูกอะไรกันบ้างเนี่ยปลูกหลายอย่างครับพี่ตามที่เห็นเลยครับผักบุ้งกระแนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกินกับยำผักแพลวอ่ะผักแพลวผักมะเขือเทศคะน้าใบยี่หร่าใบยี่หร่าหรือว่ากะเพราควายนะแต่ไข่ขาผักบุ้งอยากกินอะไรก็ปลูกกันเถอะนี่แหละฮะก็วิถีมะละกอก็เนี่ยฮอลแลนด์เนี่ยเดี๋ยวได้กินฮะเนี่ยต้นทูนต้นคูนก็เนี่ยสามารถที่จะเอาไปกินกับพวกส้มตำพวกลาบได้นะเนี่ยก้านสดๆเนี่ยกินได้หรือว่าจะเอาไปทำแกงส้มก็ได้โอ้หลากหลายเมนูฮะพวกนี้เนี่ยแหละสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูเนี่ยผักบุ้งผักพวกนี้ก็ถือว่าปลอดสารนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขี้วัวใช่ไหมปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะนี่แหละมันก็ทำให้เราถือว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายนะที่สำคัญคือได้อาหารที่ถือว่าปลอดสารนะปลอดสารเคมีถ้าเราไปซื้อที่ท้องตลาดเนี่ยนะรับรองว่าแทบทุกต้นนะสารเคมีทั้งนั้นนะปลูกเองกินเองเนี่ยคือทุกวันนี้บอกว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอยู่ๆเคยมีที่มีทางมีร้านค้าซื้อได้เนี่ยพอเจอเหตุภัยพิบัติเนี่ยต่างๆเนี่ยบางทีซื้อไม่ได้นะอย่างตุรกีอ่ะที่เกิดแผ่นดินไหวนะไอซีเรียอะไรเงี้ยนะมีที่มีทางมีอะไรเยอะแยะเนี่ยใช้ไม่ได้หมดนะถล่มหมดนะหรือว่าช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องโควิดเราออกไปตลาดไม่ได้นะกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่มีผักอย่างเงี้ยนะมันก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะเรียนรู้นะที่จะใช้ชีวิตแบบนะวิถีบ้านๆวิถีธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดแล้วนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างที่ดีนะน่าที่จะเอาไปใช้นะถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะเนี่ยปลูกผักเยอะแยะเลยวันนี้นะเลยก็พามาเยี่ยมชมสวนนะวิถีแบบบ้านๆเรานะของน้องที่แฟดหนึ่งกันนะขยันนะช่วยกันนะไม่ใช่ว่าทำคนเดียวนะนะใครว่างก็มารดน้ำกันนะใครอยากอะไรมาปลูกก็แนะนำได้นะใครมีอะไรมาปลูกก็ปลูกไปนะใครอยากเอาอะไรไปกินก็ไปนะใครซื้อส้มตำมาก็มาเก็บผักได้นะใครซื้อลาบซื้ออะไรเนี่ยก็เนี่ยหรือว่าใครจะทำยำกินเองก็ได้เลยฮะเนี่ยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เอาเก็บสิ่งดีๆมาฝากกันนะจากช่องนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ